ก่อนนี้นี่ไปโดนอะไรมาครับมันเกิดขึ้นเองอาจารย์ครับอยู่ๆก็ไม่เห็นใบเฉยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลก็บอกว่าโรงพยาบาลเขาทำอะไรใช้วิธีการเขาเรียกใช้กล้องส่องนะฮะแล้วมันเจ็บมากเลยแล้วหมอก็บอกให้ทนผมก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วถึงขนาดนี้แล้วเขาบอกเอางั้นหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าอีกเดือนนึงมาพอไปเดือนนึงก็เขาก็ถามว่ามีการปวดไหมบอกไม่มีเลยปวดหายไปเขาบอกอย่างนั้นพอละได้แค่นี้เขารักษามารักษาได้แค่นี้จากนั้นโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ครับครับเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจหมดแน่นอนนะครับครับผมติดใจคำว่าส่องกล้องครับติดใจคำเดียวครับถามว่าส่องกล้องนี่ส่องอะไรกันแน่มันเป็นแสงอาจารย์เลเซอร์เลเซอร์ครับบอร์ดพ่อเลเซอร์แน่นอนจบข่าวโอ้โหโอ้พ่อเลเซอร์นี่เลยนะฮะบอร์ดเพราะเลเซอร์แน่นอนจบข่าวเพราะอะไรอาจารย์ถึงบอกว่าบอร์ดเพราะเลเซอร์เพราะว่ามีหลายเคสที่มาที่นี่ที่ผ่านประเภทเหยียบเดียวสองแคมไงเบาหวานมาถึงมันเบาหวานความดันอย่าไม่ต้องพูดถึงความดันเขาบอกเบาหวานน้ำตาลขึ้นตาเขาว่าเสร็จแล้วเขาทำให้ตาฝ้าฟางมัวเฉยๆเนี่ยครับใช่นะมาถึงผมก็แค่2นิ้วมือผมธรรมดานี่เลยครับถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น1ครั้ง2ดีขึ้นดีขึ้นพอใจไหมพอใจแล้วนะแต่ตัวเองพอต้องการความพอใจมากกว่านี้เองเพราะเป็นคนที่เรียนหนังสือมามากนะความพอใจขั้นนี้ไม่พอต้องการมากก็เลยไปเจอเลเซอร์ที่ว่านั่นโอเคนะครับเจอไป3ครั้งครั้งที่1เขาบอกว่า 4,000 ครั้งต่อวินาทีเขายิงครั้งที่2 6,000 ครั้งต่อวินาทีเขายิงครั้งที่3 8,000 ครั้งต่อวินาทีเขายิงครั้งที่4บอดสนิทจ้าผมสงสัยผมบอกว่าผมบอกว่าช่วยไม่ได้ผมไม่มีทางช่วยได้คุณผมบอกว่าความต้องการคุณมันเกินไปเกินความต้องการก่อนทั้งที่มันดีนี่มันคือธรรมชาติมันยิ่งเหนือธรรมชาติด้วยไม่พอใจไม่ทันใจช่วยไม่ได้อยากรวยเองอยากรวยเองก็บอกว่าพังเพราะความรวยพังเพราะความรู้มากจบข่าวนะนี่ผมก็จะหาวิธีช่วยนึงเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับลองดูนะเผื่อมันดีขึ้นนะถ้าไม่ดีขึ้นก็บอกว่ากันเพราะว่ามันบอดสนิทไปแล้วเพราะไอ้ตัวเลเซอร์นั่นแหละครับวิงแสงเลเซอร์พอเวลาป้าเชงทำอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องเป็นราวทางด้านนี้ทำให้ตาชาวบ้านเขาบอดไม่เห็นพูดสักคำเดียวปากไม่รู้ใครที่ว่าเห็นนะโตแล้วคิดเองก็แล้วอ้าปากสิโทษครับตัวสังเกตหลับตาไว้ก่อนครับเอานะถ้าหากว่าสามารถมองเห็นได้ถือเป็นบุญนะเจ็บไหมครับทนไหวไหมครับเสียวไหมครับไม่เสียวนะไม่บีบปี๊ปาร์ตนะยังไงเลือดก็ไม่ตกยางก็ไม่ออกแน่นอนตรงนี้โทษครับแป๊บเอ๊บฮะโทษครับเอ๊บลืมตาซะนั่นได้แต่เท่านั้นหน้าตานะโทษครับแป๊บผมถามไม่กี่คำแล้วครับเสร็จจะนี่ปุ๊บโทษครับเอ๊บโทษครับผมถามว่าเบาหัวไหมคุณโยมเบาขึ้นแต่ว่าตอนกดปวดตรงนี้หน่อยเป็นครับตอนกดครับตอนนี้เบาแล้วตอนนี้เบาไหมตอนนี้เบาขึ้นกดอีกทีดูสิเนาะครับดูสิกดเมื่อกี้เนี่ยฮะจะเจ็บไหมโทษครับกดคราวนี้เหมือนเจ็บคราวเหมือนคราวที่แล้วไหมครับไม่เจ็บแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยดีขึ้นนะความเจ็บนิดหน่อยนะฮะทำส่งผลหายไปตอนนี้เบาเลยสบายเลยหายไปครับเนี่ยใจปิ๊ดตรงนี้เลยครับเข้าใจอย่าย้ำถามว่าเบาตาไหมครับ
กระบอกตาเบาขึ้นมาเบาขึ้นนะนะมันจะไม่เบาหัวเบาตาโอเคนะฉีดไม่ได้ปุ๊บทีนี้ลองมองดูสิตาที่มองเห็นชัดกว่าเดิมไหมชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เดิมนะไอ้ตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยเห็นได้ยังครับเห็นแสงแจ้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงแปลว่าดีขึ้นดีขึ้นอีกนิดนึงครับย้อนกลับมานะครับก่อนสักครู่นี้เป็นยังไงครับตาที่มองไม่เห็นตาที่มองไม่เห็นอันแรกเลยคือมันมืดกว่าทีแรกเลยอะลายมืออะไรยกโบกมือก็ไม่เห็นแต่นี่ตอนนี้คือแสงมากขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับนี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองนี่คุยขจัดเรื่องตาใช่ไหมครับขจัดเรื่องตาใช่ผลที่ได้เป็นยังไงครับครั้งแรกเลยนี่พอเราไปนอนได้วันสองวันสามวันรู้สึกมันมีอาการเหมือนคล้ายกับดีขึ้นแต่ยังไม่บอกชัดว่ามันดีแบบไหนครับตอนนี้มาครั้งนี้ครั้งที่สองมันรู้เลยว่ามันดีขึ้นความสว่างในดวงตามันเกิดขึ้นอีกประมาณสักสิบไม่เกิน 20% เอาล่ะงั้นผมบอกมือเห็นไหมครับเนี่ยด้านนี้ฮะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเพิ่งเบิร์นตาด้วยนะเราด้วยก่อนชัดได้ยังเห็นไหมไม่ชัดเป็นแต่แสงเงาเท่านั้นครับโอเคนะเราไว้ก่อนนะครับผมจะมีวิธีช่วยอีกครับเราหาวิธีช่วยกันเจอไม่ได้แสงเห็นไหมครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับใช่แสดงว่าเห็นแสงตั้งแต่มาครั้งที่1แล้วถูกต้องนะครับหลังจากครั้งที่1แล้วสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในลูกในตาแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรได้โอเคโอเคหลับตาไว้ครับหลับตานะครับอย่าลืมตานะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ลุงหมอกำลังบอกว่าเลเซอร์ไม่ดีลุงเลเซอร์ใช้อยู่ต่อไปนี่ไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวเพิ่งถามครูลุงครับเดเชอร์ที่เขาทำนะเขาทำกันนะเขาก็ลืมตาเงี้ยมองเข้าไปในกล้องเข้าใจไหมเขาจะมีกล้องเฉพาะเลยแล้วครับใส่เขาเรียกว่าจุดดูศูนย์เที่ยงนั่นแหละครับเขาก็ใส่เข้าไปในศูนย์เที่ยงแป๊กแป๊กแป๊กเหมือนกับระเบิดนะครับยิงไปมาก 4,000 ครั้งต่อวินาทีนะส่วนเลเซอร์ที่นี่มันเป็นเลเซอร์ที่ใช้ทั่วไปแต่ผมใช้งานได้คำตอบที่จองมาหลับตาไว้ก่อนหลับตานะครับอย่าลืมตานะครับลืมตาครับหมายความว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ใช้ผ่านแสงได้ถูกต้องครับตรงนี้แหละฮะมันเข้าไปได้ยังไงครับพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละฮะมันเข้าแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันคำตอบอยู่ที่คนถูกกระทำโอเคนะครับคนตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำทั้งที่ไม่ได้ลืมตานะครับครับผมพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในแสงพลังงานนี่ผ่านแสงได้แปลกครับพลังงานส่วนตัวของมันซ่อนอยู่ในแสงมันเหมือนเป็นเริ่มแสงแต่เป็นลายขึ้นมาก็แปลกครับท่านครูกำลังเอาใจอาจารย์ลุงหอกหรือเปล่าครับไม่ครับเพราะมันเริ่มเห็นแสงมากขึ้นแล้วก็เป็นลายไม่ลืมแต่ข้างในนี่ผมลืมขับขวานะแต่มันไม่เห็นเอาละลืมตาให้เต็มร้อยเลยทีนี้อธิบายไปเลยครับเห็นอะไรไม่เห็นอะไรแสงมันมากขึ้นมาอีกประมาณเป็น 30% ครับจาก 100% ที่ไม่มีเลยนะครับที่มันแจ้งขึ้นมาอีก 30% ครับจากที่โบกไปโบกมาไม่เห็นกลายเป็นว่าโบกแล้วพอเห็นเป็นเงาบ้างแล้วก็ดวงตาเนี่ยมันเริ่มมีแสงขึ้นมาได้ 30% ตอนนี้ครับแต่ยังไม่มองภาพชัดแต่มันเป็นภาพที่เหมือนเป็นลายเครือวันลายดอกไม้อะไรขึ้นโอเคตรงนี้ครับจากเดิมมืดเลยมืดไม่เห็นนี่ครั้งที่สองเนาะครับครั้งที่สามมันต้องน่าจะดีกว่าครั้งที่สองที่เนาะคงคิดไปอย่างนั้นเลยครับ จำให้ดีเป็นสิ่งนี้กำลังพูดถึงกันนะครับว่าไม่พูดคำต่อไปสังคมจะเสียหายอาจารย์อย่าไปสนใจสังคมครับสนใจมันเป็นความรู้ที่ควรจะต้องได้ครับถ้าเป็นความรู้นะครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ตลอดเวลาเลยนะครับเสียงผมเนี่ยสามารถผมรักษาผู้คนได้ผ่านเสียงผมได้ผมรักษาสามารถรักษาผู้คนผ่านแสงผมได้ใช่ครับผมสามารถคนมันรู้ไม่ถึงนะ
นี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษนี้21เนี่ยใช่มันผ่านมาแค่15ปีนะฮะมันจะให้รู้หมดทั้งโลกได้ไงแล้วยากเออใช่มั้ยครับรู้มั้ยกําลังพูดเนี่ยใครดูอยู่หน้ากล้องรู้มั้ยเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าตรงกันหรือไม่ครับเออขณะเดียวกันที่อาจารย์กำลังรักษาคนอื่นผมนั่งที่นั่นผมก็มองว่าถ้าผมจะมาขอรักษาเนี่ยจะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่จะช่วยผมรักษาที่นั่นไหนก็ปรากฏว่าเป็นองค์ผมถามว่าท่านมีพระนามว่าอะไรท่านไม่บอกงั้นผมขอเรียกท่านว่าท่านเป็นผู้มีหน้าที่รักษาต่างพระเนตรประกันได้ไหมท่านบอกได้ผมบอกไม่เข้าใจคำว่าพระเนตรประกันครับอ้าวท่านบอกพระเนตรคือตาประกันคือใบหน้าผมบอกองค์นั้นผมเข้าใจมันคืออย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยน่าจะนี้หรือเปล่าที่ท่านเสมือนว่าใช้สิ่งนั้นเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนสังขารของมนุษย์แล้วก็เอายานของท่านเข้าทำหน้าที่อย่างนั้นหรือเปล่าผมคงไม่ตอบไปยังประเด็นนั้นครับเพราะว่าประเด็นที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฮะพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับถามว่ามันผิดไหมผมบอกว่ามันไม่ผิดหรอกไม่ผิดครับแต่มันใช้ได้ไม่ที่มันผ่านมันใช้ไม่ได้ยังไงใช้ไม่ได้บัดนี้มันกำลังก้าวข้ามสิ่งที่พูดเมื่อกี้เนี้ยมันมาถึงในเรื่องของความจริงแท้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้มันก้าวข้ามสิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วมันถึงยุคนี้แล้วยุคนั้นยุคความเชื่อที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช่แต่เมื่อกี้นั่งอยู่หลับตาอยู่ใช่ไหมสมาธิว่ากันเนี่ยไปถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเองไว้แล้วนะใช่นั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับตัวเองเมื่อกี้นี้ตอนที่นั่งอยู่นั่งสมาธินั่นแหละเนาะครับบอกว่าทำหน้ามาคนเชื่อนี้มาทำหน้าที่ต่างพระได้ประกันประมาณนั้นอ่ะเป็นไม่ได้ดิอย่างนี้ครับก็ไม่รู้สิครับถูกเราจะเรียกไงวะเรียกสื่อกลางหรืออาจารย์อย่าไปเรียกชื่อเลยอย่าไปบัญญัติมันอีกมันยิ่งโยกนะโอเคนะเหมือนอาจารย์ที่เป็นสื่อกลางแล้วท่านก็มีหน้าที่ใช่อันนี้เป็นองค์ประกอบแต่ขาดตัวอาจารย์ไม่ได้นะก็แล้วแต่จะว่าตรงนั้นผมรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดนั่นแหละแต่จะนำเสนอไม่จะนำเสนอผมอยากจะนำเสนอสิ่งที่บริสุทธิ์จะมากกว่าถูกโดยไม่มีเงื่อนไขดีกว่าอันนี้ก็ถูกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมนุษย์ปัจจุบันอาจารย์ถ้ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าไปทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์ก็ต้องคุยหลักวิทยาศาสตร์ก็เพราะหลักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ตาท่านบอดเมื่อกี้เนี่ยพูดถูก